รักเลือกได้วันนี้เรามาดูการเรียนการสอนของน้องๆที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวและการโรงแรมกันบ้างค่ะห้องแรกก็ชวนแวะซะแล้วนะคะกับลีลาการผสมเครื่องดื่มที่สามารถพัฒนาเป็นวิชาชีพได้ในอนาคตห้องต่อไปเป็นห้องจัดเลี้ยงค่ะที่กำลังฝึกฝนการจัดโต๊ะรับประทานอาหารสไตล์ยุโรปและที่ขาดไม่ได้ก็คือการพับผ้าเพื่อใช้จัดบนโต๊ะอาหารลาย Bird Paradise ค่ะและนี่คือห้องพักซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้งานแม่บ้านฝึกปฏิบัติจัดห้องพักเพื่อความเรียบร้อยและสวยงามและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องรอบคอบเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆในโรงแรมอีกด้วยค่ะ